ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกลู่วิ่งราคานี้สเปคเทพหรือว่าสเปคโกงนะครับไทม์ไลน์การตรวจสอบการทุจริตของภาคประชาชนสู่การออกมายอมรับและตรวจสอบโดยฝ่ายบริหารของกทม.ก็อย่างที่ล่าสุดนะครับว่าวันนี้นะครับการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเอ๊ะราคาทำไมมันแพงนะราคาโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนั้นอย่างล่าสุดนี้นะครับก็มีการนะครับข่าวที่ออกมาว่ามีการซื้อลู่วิ่งที่กทม.เนี่ยราคามันสูงเกินจริงนะครับรวบรวมไทม์ไลน์ประเด็นนะครับลู่วิ่งกทม.เนี่ยราคาสูงเกินจริงตั้งแต่การออกมาเปิดประเด็นโดยเพจนะครับชมรมนะครับต้านทุจริตประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายครั้งแรกเมื่อวันที่4มิถุนายน2567ที่มีราคาสูงกว่าราคาตลาดมีความผิดปกติภายในศูนย์กีฬาของกทม.มากถึง11แห่งรวมงบประมาณรวมนะครับเป็นเงินงบประมาณฝ่า 103.2 ล้านบาทโดยพบว่ามีแค่2ถึง3บริษัทเดิมเท่านั้นที่ผัดกันได้งานเช่นราคาลู่วิ่งเครื่องละ 7.5 แสนบาทคือ 7.5 นะครับจักรยานปั่นนะครับเอนเครื่องละ 4.8 นะครับชุดดัมเบลชุดละ 270,000 บาทรายการเครื่องออกกำลังกายต่างๆที่กทม.จัดซื้อเมื่อเทียบกับราคาตลาดแล้วราคาช่างจะแตกต่างกันสูงเกินมากเช่นเก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับระดับได้ราคาตลาดเกรดดีไม่เกิน 30,000 บาทแต่กทม.จัดซื้อ 96,000 บาทงานนี้ส่วนต่างเพียบนอกนั้นในวันที่5นะครับมิถุนายนนายสุพนัทมีนชัยนะครับสส.นายสุพนัทมีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าตนติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นปีและได้เคยส่งหนังสือให้กทม.ชี้แจงทั้งในนามของตนเองและกรรมธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่มีคำตอบกลับมาโดยพบว่าราคาการที่กทม.ใช้ปรับขึ้นผิดปกติเช่นจากที่เคยจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้าสมัยผู้ว่าอัศวินราคาตัวละ 200,000 บาทในปี62ปรับราคากลางเป็น 500,000 บาทในปี63และปรับราคาลงเป็น 300,000 บาทในช่วงปี65แต่เมื่อเป็นยุคของผู้ว่าชัดชาติราคากลางปรับเป็น 500,000 บาทในปี65และปรับขึ้นนะครับราคากลางเป็น 750,000 ในปี66จนกระทั่งวันนี้6มิถุนายนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และคณะผู้บริหารตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่าราคาดังกล่าวมีความผิดปกติจริงและยืนยันว่ากทม.จะไม่เอาไว้หากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตพร้อมชี้แจงว่าการนำเสนอข่าวทำผ่านระบบ e-penning นะครับฝ่ายบริหารไม่สามารถไปแทรกแซงได้พร้อมกับแจ้งว่าการเสนอราคานะครับผ่านระบบ e-penning ฝ่ายบริหารไม่สามารถไปแทรกแซงได้และได้ผ่านขั้นตอนการจัดซื้อตามกฎหมายทุกประการแต่เมื่อเห็นราคาแล้วยอมรับว่าผิดปกติใครผิดก็ว่ากันตามผิดถ้ามีการหัวก็มีกฎหมายจัดการเด็ดขาดคนเหล่านั้นอยู่แล้วโดยยืนยันว่าฝ่ายบริหารไม่เคยกำหนดว่าจะเอาของเจ้านั้นเจ้านี้หรือปั่นราคาเราให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายและถ้ามีคนทำผิดเราไม่เอาไว้ดำเนินการเต็มที่ตอนนี้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ประชาชนอย่างเราคิดเห็นอย่างไรนะยังมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่รู้ยังซ่อนอยู่ใต้ผมนี่แหละครับคือบอกว่าโครงการต่างๆเนี่ยครับทำโครงการขึ้นมาเพื่อจะของงบประมาณแล้วเอาไปทุจริตกันเอาไปคอร์รัปชันกันเอาไปโกงกินกันเอาไปส่วนต่างเอาไปกันหัวกันนะเอาไปทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องติดตามเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับเสาไฟเอ่ยนะครับถนนเอ่ยนะครับการซื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับคิดโครงการขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินแล้วเงินนั้นนะครับเอาไปเพื่ออะไรครับก็เอาไปเพื่อจะทำการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าและที่สำคัญมันคืออะไรครับเงินนั้นมันไม่ใช่เงินนะครับที่นะครับคลังมีอยู่แล้วต้องทำงบขาดดุลเพื่อไปกู้แล้วเป็นหนี้แล้วเพื่อให้มาการทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้เหรอประชาชนทุกคนต้องร่วมกันตรวจสอบครับเพราะทุกวันนี้รัฐบาลทำงบขาดดุลเพื่อจะกู้แล้วดูโครงการแต่ละโครงการที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านหรือเพจใดๆตอนนี้ออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้ประชาชนต้องร่วมกันพูดถึงเรื่องนี้และตรวจสอบเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ